สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้ครูมั่มจะมาสอนหน่วยที่16ศาสนาที่หนูรู้จักเหมือนเดิมวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนานะคะอันนี้ก็คือศาสนาพุทธเมื่อเราได้รู้เกี่ยวกับศาสนาไปแล้วใช่ไหมลูกการปฏิบัติตนก็เป็นสิ่งสําคัญตามคําสอนใช่ไหมคะอันนี้ครูม่ำยกตัวอย่างก็คือการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาก็คือทําบุญใส่บาตรตอนเช้าหรือไปวัดฟังเทศน์นั่งสมาธิก็ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเป็นคนดีปฏิบัติตนทุกวันก็จะเป็นคนดีคนเก่งใช่ไหมคะต่อมาศาสนาอีกศาสนาหนึ่งที่เด็กต้องควรรู้ก็คือการปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนาคริสต์ก็คือต้องไปวัดไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะทําพิธีบูชาพระมิสซาแล้วก็จะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสนาคริสต์นะลูกนะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นค่ะอีกหนึ่งศาสนานะคะก็คือการปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนาอิสลามค่ะเห็นไหมคะก็จะไปทําพิธีละหมาดใช่ไหมลูกไปมัสยิดใช่ไหมคะเวลามีวันสําคัญหรือไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะก็จะต้องปฏิบัติตนตามศาสนาของตนเองเพราะว่าในทุกศาสนาก็ต้องสอนให้คนทําดีดูช่วยเหลือกันดูแลกันใช่ไหมลูกให้มีความรักความสันติให้แก่กันใช่ไหมคะวันนี้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ศาสนาที่หนูรู้จักเกี่ยวกับการปฏิบัติตนแล้วคุณครูมั่มก็จะมีคุณค่าพระวรสารเหมือนเดิมลูกที่เกี่ยวกับหน่วยนี้ก็คือความรักกับความเมตตาอีกเหมือนเดิมรักเมตตาก็คือเมื่อเราอยู่ในศาสนาอะไรก็ตามการปฏิบัติตนก็ต้องให้มีความรักกันมีความศรัทธาในแต่ละศาสนาของตัวเองใช่ไหมคะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรักความเมตตาให้กันทุกศาสนาก็ต้องสอนให้คนทำความดีมีสันติใช่ไหมคะเมื่อเด็กได้เรียนรู้แล้ววันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ครูมั่มให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนาของแต่ละศาสนาใช่ไหมลูกเมื่อเด็กเรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้และวันนี้นะคะคุณครูมั่มก็ให้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยที่17ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมั่มให้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยที่16ศาสนาที่หนูรู้จักเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกันใหม่นะคะอยู่โรงเรียนเสาร์อาทิตย์ดูแลสุขภาพช่วยพ่อแม่ทำงานเล็กน้อยนะคะส่งความดีมาในไลน์กลุ่มห้องเราด้วยนะลูกต้องมีความรักเมื่ออยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูมั่มให้ความรู้เพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ